ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของหลักธรรมะสำหรับผู้บริหารนะครับคงหมายถึงผู้บริหารในทุกระดับกับที่จะนำไปใช้เรามาดูกันว่าในภาพรวมหลักๆเลยนะครับที่เป็นแก่นของธรรมะที่น่าจะเลือกมาใช้กับผู้บริหารมีเรื่องอะไรบ้างวิธีอ่านแผนที่ความคิดให้อ่านตามเข็มนาฬิกามาแบบนี้นะครับอ่านที่หัวข้อใหญ่ก่อนครับเพื่อเห็นภาพรวมเมื่อเราเข้าใจภาพรวมแบบนี้ครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการลงรายละเอียดนี่เรียกว่าเป็นใหญ่แยกแล้วก็ลงสู่ย่อยจากนั้นก็เป็นเรื่องการเชื่อมโยงครับนี่คือคุยกันก่อนนั่นเองว่าอ่านแผนที่อย่างไรเมื่อเราเข้าใจภาพแผนที่ภาพรวมเป็นแบบนี้แล้วนะครับขั้นต่อมาเราก็มาดูเรื่องของหลักธรรมสำคัญที่เป็นในเชิงการบริหารครับในมิติของการบริหารนั้นนะครับเราจะมีคำสำคัญอยู่คำที่หนึ่งก็คือบริหารคนอันที่สองคือบริหารงานอันที่สามก็คือบริหารตนเรียกว่ามีคนมีทีมนะครับมีงานแล้วก็ตนเองซึ่งเอาทั้งหมดนี้มารวมกันเนี่ยนะครับเมื่อเอาทั้งหมดนี้มารวมกันเราจะเรียกว่าการขับเคลื่อนองค์กรครับเมื่อเข้าใจหลักการนี้ทีนี้เรามาลงสู่เงื่อนไขของเราได้เลยครับมาดูกันว่าหลักธรรมที่ใช้เป็นหลักเลยในเชิงบริหารใช้อะไรบ้างครับจุดเริ่มต้นก่อนก็คือให้เรามาดูที่อริยสัจ4ครับเพราะว่าการทำงานในองค์กรนั้นหลักๆเลยก็คือการแก้ปัญหาครับการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาในตัวเนื้องานเองหรือปัญหาของผู้รับบริการนะครับคือหรือลูกค้าครับเพราะฉะนั้นหลักธรรมแรกคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับโดยเฉพาะการแก้ปัญหาต้องไปหาสาเหตุที่สำคัญต้องรู้ด้วยว่าอะไรคือปัญหาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอริยสัจ4จึงเป็นเครื่องมือที่มาตอบโจทย์ฝากท่านไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมนะครับไปเสิร์ชข้อมูลที่เป็นเรื่องอริยสัจ4เรื่องที่2ครับการทำงานผู้บริหารทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องทำงานเป็นทีมครับการทำงานเป็นทีมที่ดีต้องใช้หลักข้อนี้ในฐานะผู้บริหารก่อนนะครับเราไม่ได้โฟกัสไปที่ฝั่งทีมอย่างเดียวแต่เรามุมมองในมุมของผู้บริหารจะต้องใช้หลักทำข้อนี้ครับต้องให้ความรักกับสมาชิกกับทีมครับต้องพร้อมจะเห็นความสำเร็จของคนในทีมครับไม่ว่าท่านจะเก่งด้วยฝีมืออะไรมาท่านต้องพร้อมที่จะใช้หลักธรรมแบบนี้ครับที่สำคัญก็คือต้องมีความเป็นกลางให้กับทุกคนนะครับในทีมเรื่องต่อมาการสร้างความสำเร็จครับการที่จะสร้างความสำเร็จทางแห่งความสำเร็จก็คืออิทธิบาท4ฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาส่วนนี้ครับมันทำการ assessment อยู่ตลอดนะครับโฟกัสต้องทุ่มพลังขององค์กรของทีมไปยังเป้าหมายแล้วก็ประเมินครับถ้าเป็นวงจรก็เป็นเรื่อง PDCA แผนดูเช็คแอคมีการตรวจสอบเช็ค assessment อยู่ตลอดยังอยู่ที่การทำงานเพื่อความสำเร็จนะครับที่ต้องทำงานผ่านทีมมีหลักธรรมอยู่ข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องอปริหานิยธรรมเรื่องนี้สำคัญก็คือว่ามันจะมีคำว่าเนืองนิดเห็นไหมครับมันประชุมกันคำว่าประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องประชุมนะครับหมายถึงการสื่อสารกันเป็นเนืองนิดครับเพราะทุกวันนี้มีประชุมออนไลน์มีต่างๆมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆแต่ถ้าเราทิ้งหลักธรรมนี้ครับมันจะทำให้เราขาดหายไปหลายเรื่องเลยครับขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดนี่ครับมาแล้ว
ร้อมเพรียงครับทุกคนเนืองนิดพร้อมเพรียงมีกติการ่วมกันเราก็รับฟังอย่างตั้งใจนะครับคำว่าเคารพในที่นี้ไม่ได้แปลว่าความไม่เท่าเทียมระหว่างคนนะครับเรากำลังคุยกันเรื่องของประสบการณ์ครับทีนี้ในการทำงานเป็นทีมเนี่ยนะครับเราไม่ได้ทำงานเฉพาะในทีมองค์กรแต่เราทำงานกับเครือข่ายด้วยการมีสังคาวัตถุ4กับจะแชร์เป็นการแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับแชร์ความสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายครับก็ฝากอีกหลักธรรมหนึ่งมาถึงหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำครับผู้นำที่มีความเป็นมืออาชีพจะต้องรู้ทั้งหมด7รู้นะครับซึ่งอยู่ในหลักธรรมสัพพุริสธรรม7ครับก็คือรู้ให้หมดเลยครับรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชน no people no person รู้จุดมุ่งหมายไม่ว่าจะทำอะไรต้อง the end in mind ต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราปรารถนาแต่ก็ต้องมีหลักการยึดมั่นนะครับนี่คือหลักใหญ่ที่ใช้ในฐานะผู้นำต้องรู้ให้หมดก่อนจะตัดสินใจในส่วนของตัวผู้นำผู้บริหารเองครับก็ต้องมีการบริหารตนเองด้วยหลักที่เรียกว่าคารวาสธรรมหรือ Normal People ทั่วไปที่ต้องมีอยู่แล้วครับกับคนทั่วไปในฐานะปัจเจกคนหนึ่งจะต้องเป็นคนที่เสียสละโดยเฉพาะยิ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารนะครับเสียสละสิ่งที่เราควรจะได้เกินคนอื่นต้องรู้จักที่จะเสียสละให้คนอื่นได้บ้างครับมีความอดทนอดกั้นเราจะได้เจอลูกน้องอันหลากหลายสตาฟเจอความกดดันรู้จักข่มใจบางครั้งเราอาจจะใช้อำนาจเราเกินแต่ต้องข่มโดยเฉพาะใจในเรื่องที่จะทำสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามครับแล้วก็สัจจะถ้าอ่านจากบนลงล่างก็จะเป็นสัจจะธรรมะขันติจาคะมีหลักธรรมที่ใช้เราเคยได้ยินหลักธรรมเรื่องทศพิลชธรรมว่าเป็นธรรมของผู้ปกครองนะครับแต่หลักธรรมข้อนี้นำมาใช้ได้เลยครับกับผู้บริหารเพราะท่านก็ได้มีโอกาสที่จะดูแลทีมนะครับไม่เฉพาะผู้ที่เป็นกษัตริย์หรือคิงเท่านั้นทศพิลราชธรรมนะครับจะเป็นธรรมสำหรับสุดยอดผู้นำครับไล่ดูทศก็คือ10นะครับธรรมทั้ง10นี้เราเอาคีย์เวิร์ดของคนที่เป็นผู้บริหารนิดหนึ่งครับผู้บริหารจะต้องอดทนนะครับผู้บริหารจะต้องมีความเพียรที่สำคัญอ่อนโยนครับต้องมีความนอบน้อมอ่อนโยนเพื่อที่จะดึงพลังคนอื่นออกมาใช้นะครับถ้าท่านมีแต่ความแข็งความแกร่งความเก่งอย่างเดียวเนี่ยคนอื่นก็จะเอาไปทำคนเดียวเลยไม่ได้เอามาให้เราไม่ได้มาชื่นชมที่จะร่วมทีมกับเรามีความซื่อตรงพูดสิ่งใดชีวิตส่วนตัวในภาพรวมองค์กรก็ให้เป็นแบบนั้นนะครับจากทั้งหมดในหลักธรรมสำหรับผู้บริหารเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อมองภาพการเชื่อมโยงนะครับในการทำงานเราจะเห็นภาพที่น่าสนใจอย่างเช่นการจะทำงานเป็นทีมได้ดีครับก็จะต้องมีหลักประกอบกันในการที่จะทำงานต้องประชุมกันอย่างเนืองนิดก็ต้องมีอภิหารนิยธรรมการจะออกไปทำงานกับลูกค้ากับผู้บริโภคก็จะต้องมีสัพพุริสธรรมครับการแก้ปัญหาต้องเข้าใจบริบทพวกนี้รู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับและตัวผู้บริหารเองก็จะต้องรู้จักที่จะมีธรรมของตัวเองก็คือคารวาส4เป็นคารวาสธรรมนะครับก็ฝากแผนที่แผ่นนี้นะครับเรียนรู้ผ่านแผนที่ความคิดด้วยการนำเสนอผ่านสื่อเชื่อมโยงให้ท่านดูแต่ละเรื่องครับก็พอที่จะสะกิดให้เห็นว่าธรรมะยังคงเป็นสิ่งที่นำมาใช้ได้เสมอนะครับไม่ว่าจะยุคสมัยไหนในเรื่องของการบริหารการทำงานทั้งเรื่อง
คนเรื่องตนเองครับหรือเรื่องงานก็ใช้ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวคงจะได้นำเสนอเรื่องราวของธรรมะอื่นๆต่อไปที่เป็นแผนที่ของคิดลักษณะเดียวกันนี้ให้ท่านได้ใช้ประโยชน์เพื่อหวังผลว่าจะสร้างสังคมแห่งความเข้มแข็งของสังคม productivity ไปด้วยกันเรายังต้องขับเคลื่อนประเทศผ่านหลักธรรมะที่มีอยู่ไปด้วยกันขอให้มีความสุขสนุกกับการทำงานนะครับสวัสดีทุกท่านครับ